ที่ต้องพบกายผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณแต่ฉันไม่ได้อยากจะคุยกับคุณตอนนี้อ่ะแต่มันสำคัญมากนะเต็ม10ให้เท่าไหร่100ที่ผ่านมาผมแทบไม่มีความจริงให้กับคุณแต่มีอยู่2ข้อที่ผมไม่เคยโกหกคุณข้อแรกผมรักอาชีพครูมากและข้อที่2ผมรักคุณมากถึงแม้ว่ามันจะสายไปแล้วก็เถอะในปีพ.ศ. 2529ฉันนัดคุณเพื่อที่จะไปคุยแล้วก็เคลียร์ใจกันว่าฉันจะเปิดใจให้คุณหรือว่าเราจะเป็นแค่เพื่อนกันแต่ในวันนั้นคุณไม่มาเพราะคุณมัวแต่ไปออกเดท กับใยมนุษย์หมาป่านั่นและในวันนั้นฉันก็ตัดความสัมพันธ์ของคุณอย่างเด็ดขาดถึงมันจะช้าไปแต่มันก็สายเกินไปแล้วล่ะค่ะแต่วันที่ผมจากคุณไปอ่ะมันเป็นวันเดียวกับที่ดาวหางฮันเล่โคจรผ่านโลกผมเหมือนกับดาวหางฮันเล่ดวงนั้นยังไงคือดาวหางฮันเล่ยังคงโคจรกลับมาให้เราได้พบเห็นเหมือนกับผมที่ถึงแม้จะจากไปแต่หัวใจก็นำให้ผมกลับมาเจอกับคุณกระโถนไหมกลืนละต่อนะคุณคงสงสัยว่าผมกลับมาทำไมและคงระแวงด้วยว่าผมจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่หรือเปล่าใช่คุณคิดถูกต้องคือผมคิดว่าผมเป็นแวมไพร์สายพันธุ์อมตะที่ฆ่าไม่ตายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมกำลังหมดอายุไขฮะผมไม่อยากตายนายน่าจะดีใจนะขนาดตัวฉันเองอะฉันยังรอวันที่จะไปจากโลกนี้เลยอะแต่เหตุผลที่ผมอยากมีลมหายใจต่อคือผมรักคุณผมอยากอยู่เคียงข้างคุณผมยังตายไม่ได้ขอแค่ผมได้กินเลือดคุณผมก็จะได้เป็นอมตะจริงๆเหมือนกับคุณกินเลือดฉันถ้าผมไม่ใช้พลังของผมต้านเอาไว้ร่างกายของผมก็คงย่อยสลายไปแล้วคุณเคยบอกกับผมว่าที่คุณไม่กล้ารักใครก็เพราะว่ากลัวว่าคนนั้นจะตายจากแต่ถ้าคุณรักผมแบ่งเลือดให้กับผมผมก็จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปฉันขอเวลาคิดสักพักนะสัก5ชั่วโมง3ชั่วโมงพอ3ชั่วโมงครึ่งไม่บอกผ่านดีลที่ต้องพู